เมธีแจงดราม่าแฉนายทุนโดนสกัดเผย3ปมปัญหาสัญญาเล่าเบื้องลึกเสียโบสถอนตัวเมธีแจงดราม่าแฉนายทุนโดนสกัดเผย3ปมปัญหาสัญญาเล่าเบื้องลึกเสียโบสถอนตัวเตรียมคุยผู้ว่าชัดชาติขอแชร์กลานคนเมืองวอนแฟนคลับสนันสนุนเงินความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรหรือวันพเดชสิทธิ์ครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับนชิตเมธีอมรวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพัน10ล้านบาทล่าสุดเสียโบสถ์ประกาศถอนตัวแล้วไม่มีการจัดชกในศึกเพชรยินดีล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่15พฤศจิกายน65เมธีอมรวุฒิกุลได้ไลฟ์ชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าช่วงอาทิตย์นี้เป็นการเตรียมตัวจากนั้นอาทิตย์ต่อไปจะเริ่มลงนวมกับอดีตทีมชาติและนักมวยสากลอาชีพจากนั้นเมธีได้เปิดคลิปบทสัมภาษณ์แรกของยอดวันพเดชโดยบอกว่ามีข้อแม้อย่างเดียวเรื่องน้ำหนักคือ74กิโลกรัมแต่จากนั้นกลับไม่ใช่มีข้อเดียวมีเพิ่มมาอีกคือช่างเช้าชกเย็นก่อนที่จะเปิดคลิปของเสียโบ๊ทพูดว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องเงินเดิมพันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ผมไปซ้อมมวยที่พัทยาก็โทรหานายทุนเพื่อจะคอนเฟิร์มซึ่งนายทุนก็รับทราบและอ่านไลน์แล้วแต่พอโทรหากลับไม่รับสายปรากฏว่า1ทุ่มเสียโบ๊ทส่งสัญญาชกมวยมาให้เป็นไปตามที่เสียโบ๊ทพูดยกเว้นการวางเดิมพันมีการวางมัดจำเกิดขึ้นคือ1ผมต้องมีน้ำหนัก74กิโลกรัมถ้าเกินจะถูกกินมัดจำ 1.5 ล้านบาท 2. ถ้ามีใครถอนการชกกินถูกมัดจำ 1.5 ล้านบาทและ 3. กรณีเงินอีก 3.5 ล้านบาทถ้าวันชกผมไม่มีเงินมาวางเดิมพัน 3.5 ล้านเขาจะกินเงินมัดจำผม 1.5 ล้านเสียโบ๊ทบอกพี่เมย์เข้าใจผิดถ้าพี่ไม่มีวางเดิมพันเขาจะกินเงินมัดจำคุยกันจนสุดท้ายเสียโบ๊ทบอกจะคุยกับยอดวันพเดชพอคุยกับยอดวันพเดชบอกไม่มีมัดจำแล้ววางเดิมพันคนละ1ล้านวางมัดจำ 30% จากนั้นคุยกันได้ 10% พอโทรไปหายอดวันพเดชบอกไม่เอาแล้วเอาเงินเดิมพันมาวางเลย1ล้านบาทตอนนี้ผมตามนายทุนผมไม่ได้ผมคิดว่ามีปัญหาแน่ๆเลยไปคุยกับเสียโบ๊ทบอกว่าจะวางมัดจำ 100,000 บาทคือ 10% จากเงินเดิมพัน 1 ล้านบาทเสียโบ๊ทก็โทรไปบอกไม่เอาแล้วเมื่อคืนสรุปเลยหาเงินคนละ1ล้านมาประกบกันไม่มีเดิมพันแล้วส่วนจะเดิมพันหลังจากนี้ไปคุยกันวันชกว่าจะวางเท่าไหร่ก็คิดว่าจบแล้วแต่มีคนมาด่าเสียโบ๊ทเยอะมากหาว่าเสียโบ๊ทแหกตาคนสรุปสุดท้ายว่าจะไปหาเงินมา1ล้านมาวางแล้วคอนเฟิร์มกับเสียโบ๊ทว่าจะชกจากนั้นอีก1ชั่วโมงถัดมาพี่1โทรหาบอกว่าเสียโบ๊ทถอดใจไม่จัดชกแล้วเพราะปัญหามันเยอะผมเลยโทรหาเสียโบ๊ทเสียโบ๊ทก็ขอโทษบอกถอดใจแล้วปัญหาเยอะมีคนด่าเต็มเลยเสียโบ๊ทบอกถ้าผมจัดชกให้ผมต้องจ่ายคนละ 300,000 รวม 600,000 และรายได้ครึ่งหนึ่งต้องให้สนามมวยผมบอกก็ว่าผมไม่เอาค่าตัวจัดชกเถอะแต่เสียโบ๊ทก็ไม่เอาขอถอนตัวพอวางสายไม่ถึง10นาทีเสียโบ๊ทโพสต์ขอถอนตัวอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าจู่ๆนายทุนผมถึงถอนตัวแบบไม่มีปี่ไม่ขลุ่ยทั้งที่นายทุนรับปากไว้แล้วเสียโบ๊ทยังบอกสงสัยมีคนไปคุยกับนายทุนที่ว่าอย่าไปยุ่งเมื่อผมโดนแบบนี้เข้ามาผมคิดว่าถ้าไปหานายทุนอื่นก็คงโดนสกัดเหมือนเดิมมันมีความไม่ชอบมาพากลพี่เพนียงยังบอกเขารวมหัวกันจะกินเงินเดิมพันเมธี
ุกคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีหลักให้ผมยึดสักอย่างผมเอาจริงยอมลดน้ำหนักลงมาในเมื่อผมไม่มีนายทุนผมจะขอร้องพวกคุณที่มาดูผมไลฟ์อยู่ตอนนี้คุณอยากจะให้มีการชกไหมให้กดหนึ่งมาเพราะผมโทรไปหายอดวันพเด็จตอนเย็นยอดวันพเด็จบอกว่าอยากชกมากทำให้ชกให้ได้เพราะพี่โดนโจมตีว่าสร้างกระแสรวมทั้งเสียโบ๊ทก็โดนด่าสร้างกระแสผมก็บอกว่าจบที่1ล้านมาประกบกันจบนะใครอยากดูชกสนับสนุนผมมาถ้าผมได้ชกผมจะชี้เป็นชิ้นๆเลยรับประกันได้เลยผมจะลดน้ำหนักให้ได้ขั้นตอนต่อไปคือผมกำลังหาโปรโมเตอร์คนใหม่ขั้นที่1จะจัดที่ลานคนเมืองให้ผู้ว่าชัดชาติเป็นประธานจัดมวยครั้งนี้ให้ดูฟรีขั้นที่2อาจไปให้สอสมหมายจัดให้ขั้นที่3อาจจะให้โปรโมเตอร์หน้าไม่ไฟแรงจัดให้ถ้าเห็นด้วยผมขอเวลานิดนึงเพราะตอนนี้ผมต้องการเงิน1ล้านบาทไปวางมัดจำกับยอดวันพเด็จเมื่อได้จะไปหาโปรโมเตอร์ผมมั่นใจว่ายอดวันพเด็จต้องโดนผมน็อกไม่มีทางได้นับคะแนนแน่แต่ถ้าเงินไม่ถึงผมก็ไม่รู้นะผมถือว่าผมทำสุดความสามารถแล้วมีข่าวบอกว่าผมไม่มีเงินผมมีเงินแสนเดียวที่ผมบอกมี 1-2 แสนนั้นเป็นเรื่องของการวางมัดจำไม่ใช่เงินเดิมพันแต่เพราะยอดวันพเด็จเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากนั้นเมธีก็ได้โชว์เงินหลายปึกใหญ่แล้วบอกว่าผมมีเงินแต่ผมโดนสกัดจนนายทุนหนีมีเงินแต่ต้องเอาไปคัฟเวอร์วางเดิมพันในการชกสรุปคือชกแน่นอนอู๋ธนากรบวชรอบ3ได้ฉายาชุติธโนผู้มีทรัพย์เจริญรุ่งเรืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่13พฤศจิกายนนักแสดงรุ่นใหญ่อู๋ธนากรโปสยานนท์อายุ51ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารซึ่งได้ฉายาชุติธโนผู้มีทรัพย์เจริญรุ่งเรืองโดยเจ้าตัวตั้งจิตอธิษฐานจะบวชทุก10ปีเคยบวชมาแล้วครั้งแรกปี2545ครั้งที่2ปี2555และครั้งนี้คือครั้งที่3ตอนแรกตั้งใจจะบวชพร้อมกับออฟพงพัฒน์แต่ออฟมีคิวต้องเดินทางไปอินเดียเจ้าตัวจึงตัดสินใจบวชก่อนทั้งยังตั้งใจว่าถ้าผู้กำกับชื่อดังบวชตนจะเป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลส่วนฤกษ์ศึกนั้นยังไม่มีกำหนดสำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีคนในวงการที่มาร่วมพิธีอาทิยุวดีไทยฮิรันแม่หนูสวงสุดาชนลำพีหม่องเอ็มเทียนภูภูมิและอื่นๆThank you.